ตำก๋วยเตี๋ยวยั่วๆครับพี่น้องค่ะอู้คือเฮ็ดหลายแต่อู้มาเด้อมาเด้อเมนูตำกระแสเมนูยั่วน้ำลายค่ะทุกคนค่ะอื้อหล่นออกไปข้างหน้ากูนะอุ๊ยน้ำลายแตกขออนุญาตซิมมึงก่อนใส่ตะเกียบได้มื้อนี่เอาคือแซ่บเป็นรสชาติของส้มตำเลยแหละแต่เท็กเจอร์ก็คือมีหมูมีเส้นเล็กนี่เส้นเล็กไหมพี่น้องคะกินกับกระหล่ำปีแล้วก็ใบโหระพาไม่น้ำพริกกากหมูพร้อมด้วยน้ำพริกกากหมูของน็อตโตยำปากบานนะเอามากินกับก๋วยเตี๋ยวนี่คือที่เข้ากันดีวะสำหรับน้ำพริกกากหมูนะคะใครอยากกินก็สามารถกดสั่งที่ตะกร้าได้เลยค่ะไม่ไงนะตัวเราเฮ็ดแซ่บๆถึงพริกถึงเครื่องเบิ่งนั่นล่ะใส่ลูกชิ้นเอ็นลูกชิ้นเอ็นหมูไหมใส่เส้นหลายปวดที่ใดดอกมันเลยอืดร่องต่ำเธอแหลกกะเล็กกะปริมาณมาให้ในถือเถียเนี่ยอันนี้แบบเต็มกระปุกทำสดใหม่ออเดอร์ต่อออเดอร์นะคะสั่งตอนไหนก็อร่อยไม่เคยผิดหวังรสชาติเดิมอุ๊ยลูกสิ้นลูกชิ้นเอ็นจะมีความกรึบเครื่องแต่ใส่เปิดมันคือมีแต่เส้นหมูตอนใหญ่ๆเลยนี่กินกับเส้นแซ่บเด้อง้อมไปเห็ดบึงก็ตำก๋วยเตี๋ยวตายาใส่เส้นหลายคือไอสมัครใส่ผักบุ้งไทยด้วยเนี่ยผักบุ้งที่เขาจะเอาไปเฮ็ดแกงเทพโพดไหมแม่นบ่แม่นผักบุ้งไทยบ่
มันสิมีผักบุ้งอย่างเนี้ยผักบุ้งจีนผักบุ้งนาผักบุ้งไทยน่าจะแมนเอินถึกแล้วละติแซ่บๆฉ่ำเอ็นฟิลหากินตะเครื่องได้ป่ะเนี่ยเอาละอึมทั้งลูกชิ้นทั้งเส้นทั้งหมูเป็นเมนูที่อิ่มเร็วอยู่เด้อหนูชาเขียวกราบขอบคุณขอบคุณเลยล่ะสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้แอซซี่กินยั่วไปแล้วจ้าบ๊ายบาย